สวัสดี FC ทุกคนวันนี้ผมก็จะมา กูมาทำอะไรวะคนนี้นะครับผมก็จะมาสอนคอมโบของผลมังกรนะครับซึ่งมีคนขอมาเยอะมากนี่ครับผลมังกรคอมโบยังไงนะครับและจะบอกวิธีแก้ทางผลมังกรด้วยนะครับในคลิปนี้ไปในตัวเลยเนี่ยโคมีสาระในรอบ 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับเอาละใครที่อยากให้ผมมีสาระอย่างนี้นะครับกดไลค์ให้ถึงสักกดไลค์ถึงสักผมไม่ขอแล้วกันว่ากี่ไลค์ขอให้ทุกคนกระทืบไลค์แล้วกันนะครับกระทืบไลค์มาสัก 10,000 ไลค์เราเล่นก็เอาตรงก็คือขอให้กระทืบไลค์มานะครับคนละ1ไลค์ก็พอนะครับถ้าคลิปนี้ไลค์เยอะผมก็จะมาทำสองคอมโบผลอื่นและแก้ทางของผลนั้นด้วยนะครับเป็นเหี้ยอะไร energy เยอะเหลือเกินวันนี้ก็มนุษย์ทดลองของเรานี้นะครับก็คือ iPad กระสอบทรายคนเดิมนะครับก็หลังจากค่าหัวผม3.3 ล้านนะครับผมก็ไล่ไปล่าจนถึง3.4 ล้านนะครับตรงๆก็คือล่าโคตรยากนะครับแต่ก็อีกไม่นานผมก็จะ10 ล้านแล้วนะครับไม่มีสาระเลยวินเลยข้อเรื่องกันเถอะก็ iPad นะครับก็เป็นคนที่มึงเดินยังไงของมึงวะนะเฮ้ยทำไมมันคล้ายอย่างนั้นวะเฮ้ยขามึงไม่ขยับอ่ะมึงเดินยังไงขาไม่ขยับเลยแล้วเราก็น่าจะบักนะครับดูทรงละก็ทุกคนน่าจะสังเกตจากไฮไลท์ผมนะครับว่าแบบพี่ซันมันโหดนะครับแต่ก็โหดแต่ไฮไลท์อะครับกูขอแก้ต่างนิดนึงนะบางคนแบบพี่ซันครับแบบทำไมไฮไลท์โหดจังทำไมตัวจริงไม่เห็นโหดเลยฟังกูดูปากพี่มึงรู้จักไฮไลท์ไหมไฮไลท์ก็คือเอาช็อตโหดลงมึงจะเอาช็อตโง่ๆลงบ้างล่ะเฮ้ยไม่ไหวละโอเคช่างมันแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe ซึ่งมันไม่เกี่ยวกับที่กูพูดมันชับแนวกูด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเราจะถึง 40,000 แล้วนะครับกลัวเข้าเรื่องเหรอคุณรู้จะเบื่อแล้วมึงมาบ่นเหี้ยอะไรวะพี่ซันอะไรเงี้ยมาก็คอมโบผลมังกรนะครับบางคนเล่นมีคนเล่นผลมังกรแล้วไปเล่นสายดาบมาว่ากูไม่น่าจะมีว่ะแต่ก็นะครับผมว่าผลมังกรเนี่ยค่อนข้างที่จะ OP ก็คือ Over Power นะครับหรือว่าเหนือธรรมชาตินั่นเองนะครับตัวย่อของ OP นะครับก็เอาตัวคือมันโหดนะผมเห็นหลายคนเล่นเยอะมากไม่แต่ผมคนแผ่นนั้นมันก็โดนเนิร์ฟแล้วมันโดนแล้วมันโดนเนิร์ฟแล้วมันโดนแล้วขนาดผมแบบไปล่าข้าวหัวผมเห็นคนเล่นผลมังกรผมยังออกเลยนะทุกคนตรงๆเลยคือมันโกงอ่ะคือมันมีสกิลคือสกิลมันโคตรสมบูรณ์อ่ะมันโคตรสมดุลอ่ะเอาง่ายๆก็คือมันมีสกิลบินสกิลบินก็บินเร็วละหนึ่งอ่ะสกิลนี้ก็หนีได้อีกสกิลนี้หนีได้ด้วยโจมตีได้ด้วยคือโคตรโกงอ่ะและสกิลนี้ก็หนีได้และสกิลนี้ก็หนีได้นะครับคือไว้ผักศัตรูแล้วก็สร้างดาเมจแบบโคตรแรงโคตรโกงไอ้สกิลมันแบบเอาว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดโอเคเล่นมุกเดิมสอนคอมโบนี้จะมาสอนมุกเดิมเข้าเรื่องกันเลยนะครับมาแล้วพี่จะสอนคอมโบนะครับอันดับแรกนะครับคอมโบมันก็ง่ายๆนะครับเห็นคนเล่นทั่วไปนะครับประมาณนี้อย่างนี้แล้วก็ปึ๊บอย่างนี้ครับนี่คอมโบพื้นฐานเลยครับคือโดนเท่านี้ก็เกือบตายนะครับเกือบตายเลยครึ่งหลอดแค่เท่านี้ก็เกือบตายแล้วครับอย่างเช่นถ้าเราวับมาแล้วก็ใช้อันนี้ด้วยนี่คือเรียบร้อยครับไม่น่ารอดนะครับแตกอย่างเดียวนะพูดตรงๆเลยอันดับแรกก็และถ้าเราแบบว่าแปลงร่างเป็นมังกรแล้วก็ตีไปด้วยเนี่ยโอ้โหดูนะอยู่เฉยๆได้ให้ไอ้หนูทดลองอย่างนี้ครับรู้สึกว่ามันน่าจะบวกดาเมจ 70% นะครับแล้วก็ถึง 30% นะถ้าอยู่ในร่างมังกรนะอันนี้ผมไม่ชัวร์นะครับแต่ถ้ามีบางคนนะสกิล C เนี่ยสกิล C ของผลมังกรนะครับถ้าอยู่ในร่างมังกรนะครับทุกคนถ้าเราใช้สกิล C เนี่ยมันจะไม่ทำดาเมจบนพื้นดินนะครับเอ้ยมันไม่ทำดาเมจบนฟ้าแต่มันทำดาเมจบนพื้นดินไม่เชื่อแพทมึงลองบินขึ้นมาประมาณมาใช้สกิลบนหัวกูประมาณตรงแถวๆเนี้ยตอนนี้มึงลงมาดูก่อนกูหัวคิวเดี๋ยววะหัวทิ่มอ่ะแล้วสกิลมันลั่นเท่าที่วะน้องมาเดี๋ยวผมจะแปลงร่างแปลงร่างไม่ได้นี่วะโอเคครับถ้าเกิดใครสงสัยนะว่าพี่เอาผลมังกรมาจากไหนนะครับก็ผมเติมจากร้านช็อกกี้ซึ่งร้านนี้นะครับเป็นเพจที่เป็นลูกของช็อกโก้นะครับซึ่งช็อกโก้ก็เป็นพ่อมันอันนี้เป็นลูกใช่ไหมใช่ใครที่สงสัยนะครับสงสัยอะไรล่ะใครที่อยากจะมาเติมนะครับผมจะทิ้งลิงก์เพจนี้ไว้ด้านล่างนะครับและสามารถมาใช้บริการกดผลเกมพาสได้นะครับก็คร่าวๆก็มีบริการรับฟาร์มแมปบล็อกฟุตแล้วก็กดผลแมปออสตาร์นะครับกดผลเกมพาสแมปบล็อกฟุตและกดเพชรแมปออสตาร์ประมาณนั้นนะครับก็ราคาค่อนข้างที่จะถูกและรวดเร็วมากนะครับดูจากเรทและน่าจะคุ้มค่ามากมายนะครับแบบว่าใช้ทีนี้กระเป๋าตังค์หมดแต่ไม่ใช่ครับล้อเล่นก็ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้นะครับใครที่อยากมาใช้บริการก็
ลิงเพจจะอยู่ด้านล่างมาใช้บริการกันเยอะๆนะอัดจุกดูเรามาดูดาเมจสกิล1ก่อนเลยนะครับอันนี้คือสเตตผมไม่เต็มนะครับดาเมจสกิล1แป๊บมึงอยู่เฉยดิตอนนี้เดี๋ยวฮิวเลือดฮิวเลือดให้เต็มดิมึงหงายฮิวเลือดเต็มดิฮัลโหลเออไอบอทเป็นแค่บอทนะครับอย่าเสลอมีแบบขอโทษขอโทษทีโทษทีเฉยอยู่เฉย3 2 1กูดูไม่ทันว่ะลืมปิดลืมปิดโถมไอ้สัตว์เอ้าอีกูเพื่ออะไรล่ะดับไลดามีดมาโหพันเท่าไหร่1,259ที่ผมเห็นเมื่อกี้นะครับก็ถามว่าเยอะไหม1,259เหรอเยอะนะขนาดทีฉีดประมาณ5ทีก็แตกนะตรงๆเลยฉีด5ทีก็แตกเลยนะครับไอ้สกิล1เนี่ยเนี่ยเอาไม่โดนเมื่อกี้นี่โดนๆๆเอาโดนละเรามาดูสกิล2นะว่าดาเมจเท่าไหร่เดี๋ยวมึงอย่าคิวดิปึ๊บเท่าไหร่อ่ะเยอะอยู่นะดาเมจมันเผาด้วยนะครับเห็นมั้ยมันจะเผาทีละ 59.7 59 58.7 อะไรประมาณนี้นะครับเผาประมาณ50แล้วก็ตอนลากมันทำดาเมจ2ครั้งใช่มั้ยตอนลากแล้วก็ตอนทุ่มลงพื้นใช่มั้ยนะครับตอนไปบีบพุ่งไปบีบคอมันก็ทำดาเมจแล้วครับแล้วก็ถ้าตกพื้นไม่รู้ทำดาเมจหรือเปล่านะตอนแบบตอนทุบลงพื้นอะไม่รู้ว่าทำหรือเปล่าแต่ว่ามันติดสถานะไฟนะครับก็คือทำดาเมจแล้วถ้าเราเป็นมังกรสกิลทุกสกิลจะติดสนะจะติดไฟหมดใช่ป่าวะอันนี้ติดนะโอเคสกิล X ติดไฟนะครับรู้ไหมว่าสกิล Z ติดไฟหรือเปล่าไม่ติดสกิล Z ไม่ติดติดแค่สกิล X เหรอวะแต่ว่าตอนเป็นมังกรนะครับสเตตเราก็จะเพิ่มเป็นถึก30ดาเมจ70ใช่ป่ะวะหรือว่าดาเมจ70ถึก30วะกูจำไม่ได้เค้ามันจะถึกขึ้นนะครับแล้วก็ดาเมจแรงขึ้นด้วยนะครับเอาง่ายคือตอนมังกรเนี่ยตายยากทุกตรงเลยตายยากมันถึกนะครับแต่ว่าถ้าตายร่างมังกรเนี่ยกูบอกเลยโคตรสะใจนะใครฆ่าได้ร่างมังกรได้แล้วก็ไอ้สกิลนี้ไม่มีดาเมจปล่อยไปมาดูสกิล C นะครับสกิลที่คิดว่าโกงที่สุดแล้วก็คือสกิลนี้มันจะมีมันจะแปลว่าใช้ X ไปก่อนก็ได้หรือว่าเดี๋ยวทำให้ดูด้วยกันเดี๋ยวพูดเนี่ยทุกคนอาจจะไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวทำให้ดูดีกว่าดูนะอยู่เฉยๆดิ3 2 1ทุกคนดูนะครับมันจะมีx ไปก่อนหรือว่า c ไปก่อนหรือ z ไปก่อนก็ได้นะครับบางคนอาจจะฉีดอย่างงี้ฉีดอย่างงี้แล้วก็ลากโอ้โหสกิลไม่โดนนะประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ปึ๊บแล้วก็อย่างงี้เห็นมั้ยอันนี้คือโคตรแรงนะครับถ้าพุ่งมาอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นะคือแตกเลยนะ sorry เพื่อน sorry เราไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่านายโทษทีแล้วกันแต่ว่าน้องบอกให้เราฆ่านายนะแบบน้องๆ FC บอกพี่ซันฆ่าเลยครับอะไรอย่างเงี้ยคอมโบอ่ะก็มีง่ายๆนะครับผมบอกก่อนผมว่ามันคอมโบมันคอมโบง่ายอย่างตรงเลยมันก็มีเดิมๆอ่ะมึงอยู่ไปไหนเฮ้ยอยู่ก่อนดิตลอดนะจะลบทำไมแล้วปะโถงเสียรอหมดทุกคนดูนะครับNope. มึงจะหลบทำไมล่ะเฮ้ยโอ้น้องๆไม่ปลื้มเลยน้องแบบพี่ชันใช้สกิลว่าวตลอดเลยดูเนี่ยครับคอมโบก็เป็นประมาณนี้นะครับเอาง่ายๆคือCXZ ประมาณนี้ครับหรือว่า XZ แล้วก็ C ก็ได้นะครับแต่ว่าเอาง่ายคือมันแก้ทางได้นะผมว่าผมมังกรเนี่ยใครที่อยู่สูงกว่าได้เปรียบครับแต่ว่าแล้วก็สกิลนี้เนี่ยมันยิงบนฟ้าไม่โดนนะบอกเลยดูดิยิงบนฟ้ามันไม่โดนนะครับพุ่งตรงเลยมันต้องยิงบนคือเราต้องอยู่บนฟ้าแล้วยิงมันอ่ะแต่ถ้าเรายิงขึ้นฟ้านี่ไม่โดนนะมันไม่ได้โหดนะอย่าเพิ่งเดี๋ยวให้สาระคลิปนี้ไม่มีดอกมันไล่ตีกันอ่ะสาระคลิปเนี้ยมาคอโบเห็นครั้งสุดท้ายนะครับก็คือหาประมาณนี้นะครับอันนี้แค่ผลนะอันนี้แค่ผลนะครับแค่ผลนะเนี่ยแล้วก็สกิลมังเวลาเราเป็นมังกรนะครับสังเกตว่าถ้าเราเป็นมังกรจะมีคนลุมตีนะครับแต่ไม่ต้องห่วงสกิลของเรามันผักนะครับสกิลนี้ก็ผักไปไกลนะครับสกิลนี้ก็ถ้าโดนก็ผักไปไกลเช่นกันแล้วก็แรงโคตรเลยนะครับพุ่งตรงเลยคือแรงถ้าโดนใช่ไหมโดนลุมถ้าใช่ถ้าโดนลุมแล้วก็ผมมังกรเนี่ยเป็นผลตอนแปลงร่างในดาเมจแรงจัดเลยนะพุ่งตรงเลยเนี่ยถ้ามันอยู่อย่างเงี้ยต่ำแล้วก็สามารถใช้สกิลนี้ได้นะเห็นไหมมันก็โดนเห็นไหมคือแบบโคตรโกงเลยมาเรามาลอง PVP กันให้ดูดีว่าอันไหนมันจะว่ากูชนะวะถ้า PVP นี่เดี๋ยวผมจะคอมโบโชว์ทุกคนเลย ได้เล่นสิอย่างเงี้ยได้เล่นสิได้เล่นสิได้เล่นสิยักแรงเลยเพ่งอยากร
ูถ้าคือกูดูนี่ไงอุ้ยแล้วดึงมาทุกคนผมจะสอนวิธีแก้ทางผลมังกรไปด้วยเลยนะครับอันแรกผมจะแปลงร่างก่อนถ้ามันแปลงร่างนะทุกคนดูนะครับถ้าไอ้มังกรเนี่ยมันใช้สกิล C นะครับให้ทุกคนแบบพยายามอยู่บนหัวมันอ่ะมันจะไม่โดนดาเมจนะครับถ้าทุกคนอยู่สูงกับผลมังกรถ้าอยู่สูงกว่านะไอ้นี่ไอ้เหี้ยมันต่ำเกินอันเนี้ยโอ้ไม่ไหวแล้วก็พยายามระยะสละระยะพยายามรักษาระยะห่างนะครับเวลาเล่นกับผลมังกรเพราะว่าสกิลเนี่ยมันก็ไม่ได้ค่อยไกลอะไรมากนะครับแต่ก็รักษาระยะห่างแบบเนี้ยห่างประมาณนี้กำลังพอดีนะครับแล้วก็สกิลนี้มันก็ยิงไม่ถึงเห็นไหมก็ยิงไม่ถึงสกิลนี้ก็ไม่ถึงพยายามรักษาระยะห่างแล้วก็ใช้คอมโบสู้กับผลมังกรจะได้เปรียบที่สุดนะอันนี้โอเคสาระคลิปนี้ครบละมาบอกกูเลยมึงโอ้จะเปรียบหมดตลอดเลยแม่งกูปิดคลิปเลยแล้วกันนั่นเนี่ยเวลาเราอยู่หลังต้นไม้มันก็ใช้สกิลไม่โดนเลยพึ่งตรงเลยผลเนี่ยแต่มันเอาพึ่งตรงคือมันก็สมดุลที่สุดแล้วนะครับสำหรับสายผลตอนนี้ใครที่อยากเล่นผลแบบแนะนำผล PVP ดีๆก็มังกรเลยครับนั่นแตกปวดแขนเลยนั่นจะแตกละจะแตกละบ๊ายบายเป็นไงบอกแล้วผมมังกรมันโหดนะครับอันนี้คือกูไม่ได้ยังไม่ได้คอมโบยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ด้วยนะครับไปละสาระเน้นๆ